ทริปนี้จะขอเล่าประสบการณ์ของการที่ได้รู้จักได้เจอและได้สอนหมอที่มีลักษณะ Good Doctor มาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมในแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสริญนะครับก็เป็นศัลยแพทย์แล้วก็ศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่อง Good Doctor Good Doctor เนี่ยเดี๋ยวขอเท้าความให้ฟังนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่เคยดูนะเอาแบบสั้นๆ Good Doctor เป็นเรื่องของคุณหมอคนหนึ่งที่มีอาการของออทิสติกนะเป็นแบบอ่อนๆนะเขาบอกว่าเป็นไฮฟังชันสามารถทำนู่นทำนี่ได้เหมือนคนปกตินะครับคุณด็อกเตอร์เนี่ยเป็นหนังยอดนิยมโดยต้นกำเนิดเนี่ยมาจากประเทศเกาหลีอเมริกาเนี่ยเอาไปรีเมคต่อมาญี่ปุ่นเอามารีเมคสุดท้ายเป็นประเทศไทยนะเรื่อง Good Doctor เหมือนกันนะชื่อภาษาไทยว่าคุณหมอใจพิเศษแต่มันก็ถ้าถามก็ฟังดูแปลกๆเนาะแต่โอเคเราเข้าใจแล้วล่ะว่า Good Doctor คือเป็นเรื่องของคุณหมอคนหนึ่งที่มีภาวะออทิสติกนะคราวนี้อย่างที่บอกก็คือว่ามันได้รับความนิยมมากจนมีคนสงสัยว่าเฮ้ยคนที่มีภาวะออทิสติกน้อยๆเนี่ยนะเขาสามารถมาเป็นหมอได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยความที่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2556โอ้ตอนนี้ก็10กว่าปีแล้วนะทำเป็นหลายเวอร์ชั่นใช่ไหมก็มีคนมาถามในเว็บบอร์ดพันทิปบอกออทิสติกอัจฉริยะเนี่ยมีจริงๆหรอ แล้วเป็นหมอด้วยมันมีไหมนะเขาบอกออทิสติกอัจฉริยะเนี่ยมีจริงนะบางคนก็เรียกว่าซาวเวนช์ใช่ไหมแต่ว่าออทิสติกที่เป็นหมอเนี่ยมีหรือเปล่าแล้วมาเป็นศัลยแพทย์ด้วยนะมีหรือเปล่านะก็มีคนมาตอบคำถามหลายๆข้อความคิดเห็นนะก็บอกว่าเอาจริงๆนะครับคนที่เป็นออทิสติกอัจฉริยะนี่มีนะแล้วผมเนี่ยก็ไม่ได้ดูถูกเด็กพวกนี้ด้วยนะแต่ว่าการที่จะมาเป็นหมอศัลยกรรมเด็กเนี่ยมันจะทำได้หรอเพราะมันจะต้องใช้ทักษะในการผ่าตัดซึ่งเป็นทักษะของมือนะสองถ้ามีภาวะความเครียดเกิดขึ้นในห้องผ่าตัดเขาสามารถรับได้ไหมยกตัวอย่างเช่นว่าระหว่างผ่าตัดอยู่ดีปุ๊บท่านไปชกเส้นเลือดแล้วเลือดมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นก๊อกน้ําแตกเนี่ยท่านจะสามารถควบคุมอารมณ์ของท่านได้หรือเปล่านะคนที่มีภาวะออทิสติกเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าจุดอ่อนอยู่ตรงนี้ก็คือควบคุมอารมณ์ในสภาวะวิกฤตฉุกเฉินได้ค่อนข้างยากนะได้ค่อนข้างยากแล้วก็มีความเห็นที่สามบอกว่าไม่ได้ดูหมิ่นบุคคลที่เป็นออทิสติกนะครับคือเขาสามารถเข้าไปเรียนได้สอบได้เพราะพวกคนพวกนี้ฉลาดจริงๆนะคนพวกนี้ฉลาดจริงๆนะแต่ IQ จะสูงแค่ไหนก็ตามแต่ถ้า EQ ไม่ได้สูงตามเนี่ยการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเขาบอกว่าผมไม่ได้พูดเรื่อยเปื่อยนะครับมีกรณีแล้วแต่ไม่ใช่คณะแพทย์เป็นคณะทางพาราเมดมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยคือรับนักศึกษาแอสเพอร์เกอร์แอสเพอร์เกอร์นี่คือเป็นออทิสติกชนิดหนึ่งก็แล้วกันนะที่มีความสามารถค่อนข้างสูงและปรากฏว่ามีปัญหาในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นคือการทำงานมันไม่ได้ทำคนเดียวไงในทางการแพทย์อ่ะมันต้องมีความช่วยเหลือของบุคคลอื่นๆร่วมด้วยอย่างหมออย่างเงี้ยจะบอกว่าให้เดินไปผ่าตัดมันไม่ได้นะผ่าตัดวันนี้ก็ต้องมีผู้ช่วยใช่ไหมต้องมีคุณพยาบาลคอยส่งเครื่องมือมีนู่นมีนี่มากมายหลายสิ่งเลยไม่ได้เป็นการทําคนเดียวเขาบอกว่าการมีทักษะทางสังคมเนี่ยมันมีความสําคัญมากไม่ใช่แค่เรียนเก่งเพียงอย่างเดียวตอนนี้เราดูต่อนะเขาบอกว่าออทิสติกเนี่ยเป็นโรคทางสเปกตรัมมีตั้งแต่น้อยไปมากก็แล้วกันคนที่มีอาการน้อยๆหรือว่ามีไฮฟังก์ชันสามารถทำงานได้ปกติเนี่ยผู้จะสื่อสารกับคนได้ดูภายนอกเป็นปกติทุกอย่างแต่ต้องคุยกันถึงจะรู้สึกว่าเขามีความแปลกแปลกแฝงอยู่ท่านเคยเจอหมอลักษณะนี้ไหม บุคลากรทางการแพทย์ก็เหมือนกันนะสามารถมาให้ความเห็นได้นะเช่น
ไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมหรือไม่ค่อยเก็ตมุกที่คนอื่นเขาทั่วไปเขาเข้าใจแล้วแต่พูดไปเนี่ยหมอคนนี้ไม่เก็ตมุกนะครับเพราะนั้นหลักๆเลยเนี่ยออทิสซึมเนี่ยก็คือขาดทักษะการสื่อสารเข้าสังคมลำบากแต่นะย้ำนะว่าการขาดทักษะการสื่อสารและเข้าสังคมเนี่ยไม่ได้เป็นออทิสซึมทุกคนนะเข้าใจไหมงั้นท่านต้องเข้าใจก่อนนะคนบางคนที่เป็นคนปกติเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบซักเข้าสังคมเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ใช่ออทิสติกด้วยแต่เขาเป็นอินโทรเวิร์ตคราวนี้ก็มีคนบางเม้นบ้างมาตอบทันหรือเปล่าครับเนี่ยผมเคยเจอเรื่องนี้เรื่องจริงเลยมีออทิสติกคนหนึ่งสอบได้ทันตแพทย์และเรียนจนจบด้วยออทิสติกสามารถเป็นทันตแพทย์ได้ไหมเพราะอย่างที่บอกว่าทักษะเรื่องของมือเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นออทิซึมนะเพราะออทิซึมเนี่ยเป็นเฉพาะเรื่องของการปฏิสัมพันธ์นะการคุยการพูดคุยการเข้าสังคมทันตแพทย์ท่านก็ทำงานกับผู้ช่วย2 คนนะท่านอาจจะไม่ต้องคุยกับคนไข้มากเพราะคนไข้อ้าปากก็พูดไม่ได้แล้ว บางทีแต่หมอเคยเจอนะทันตแพทย์บางท่านอ่ะเราอ้าปากอยู่อย่างเงี้ยท่านก็ชวนคุยแล้วเราจะไปตอบได้ยังไงนะอันนี้เรื่องจริงนะท่านเคยเจอว่าเออหรือว่าเขาอยากจะพูดให้เราฟังเฉยๆโดยที่ไม่ได้ต้องการให้เราตอบด้วยหรือเราตอบน้ำลายมันก็จะเข้าไปในคอแล้วอ่ะนะท่านนี้ท่านเคยเจอเหมือนกันใช่ไหม อันนี้เรื่องจริงนะอ้าวตอนนี้ก็บอกว่าออทิสซึมเนี่ยทำอาชีพได้หลากหลายมีแพทย์หลายคนนะคนนี้บอกมีแพทย์หลายคนมีพฤติกรรมคล้ายแอสเพอร์เกอร์ก็อย่างที่บอกแอสเพอร์เกอร์ก็เป็นออทิสซึมชนิดหนึ่งที่ไฮฟังก์ชันและมีความเป็นอัจฉริยะแต่เพราะไม่ได้ถูกเลเบลดังนั้นจึงไม่ได้มีใครไปมองว่าเขาเป็นหมอพิเศษนะหรือว่าเป็นกู๊ดด็อกเตอร์นะนอกเสียจากว่าเราจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเขาถึงจะรู้ว่าเขาเป็นคนแปลกประหลาดหรือคุยอย่างเงี้ยแต่อันนี้พูดแซวเล่นๆนะบางทีท่านไปเจอคุณหมอเนี่ยหมอก็ไม่ได้มองหน้าท่านหรือเปล่าเวลาเขาพูดว่าเออเป็นนู่นเป็นนี่เขาก็ก้มหน้านะไม่สบตาเหมือนกันนะเพราะคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยก็ไม่สบตาคนไข้เหมือนกันนะก็ก้มหน้า งั้นบางทีท่านอาจจะเคยเจอแล้วนะกูด็อกเตอร์นะคำนี้จะขอย้อนเรื่องราวนิดนึงเผื่อว่าท่านจะไปดูหนังเรื่องกูด็อกเตอร์ในเรื่องราวของกูด็อกเตอร์ก็จะมีความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์เนี่ยของหมอระดับต่างๆก็แล้วกันนะในเรื่องของกูด็อกเตอร์คุณหมอใจพิเศษเนี่ยหมอจะไล่ให้ฟังก็คือนักศึกษาแพทย์ปี 4 ปี 5นะครับนะแล้วก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์ปี 6ก็คือเราจะเรียกว่าเอ็กเทิร์นพอไล่ระดับขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเรสซิเดนต์เหนือระหว่างเรสซิเดนต์ก็จะเป็นยังสตาฟนะยังสตาฟก็คือเป็นเรสซิเดนต์ที่เพิ่งจบมาใหม่ก็แล้วกันนะแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ประมาณสัก2-3 ปีแรกนะก็จะเรียกว่ายังสตาฟพอเป็นนานๆขึ้นก็จะเป็นอาจารย์แพทย์บางคนก็จะว่าเป็นซีเนียร์สตาฟก็แล้วแต่นะเป็นสถานะและถ้าอยู่นานไปอีกระดับหนึ่งจนท่านทำรอสอได้รองศาสตราจารย์ได้ทำสอได้เนี่ยท่านก็กลายเป็นหัวหน้าภาคนะอันนี้หมอจะขอเล่านิดนึงเพราะว่าหมอก็ไปดูกูด็อกเตอร์คุณหมอใจพิเศษมาแล้วไปเจอคุณหมอท่านนี้อ่ะพี่มานพอันนี้เป็นหมอจริงๆนะในเรื่องกูด็อกเตอร์ของไทยเนี่ยจะมีคุณหมอจริงๆเนี่ยแฝงเข้ามาเล่นด้วยนะเพื่อความสมบทบาทหรือเปล่าไม่รู้นะแต่นี่คือพี่มานพพี่มานพมีความสัมพันธ์อย่างไรกับหมอบ้างอ่ะต้องบอกว่าหมอเนี่ยเรียนโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งก็แล้วกันนะแถวริมน้ำนะเมื่อประมาณสัก30 กว่าปีก่อนเนี่ยตอนนั้นหมอก็เป็นนักศึกษาแพทย์ปี 4เลยนะถ้าท่านดูลำดับขั้นที่หมอพูดมาเนี่ยเอาง่ายๆก็คือเรสซิเดนต์เนี่ยจะสนิทกับนักศึกษาแพทย์และเรสซิเดนต์ก็จะสนิทกับยังสตาฟนะเพราะนั้นเนี่ยเรสซิเดนต์นี่คือตัวกลางนะเรสซิเดนต์คืออะไรคือแพทย์ประจำบ้านคือคุณหมอที่จบแพทย์ไปแล้ว6 ปีและกลับมาเรียนต่อเฉพาะทางทางด้านนั้นๆนะแต่ยังเรียนไม่จบเราจะเรียกท่านว่าเรสซิเดนต์ตอนนั้นเนี่ยหมอเป็นนักศึกษาแพทย์ปี 4ได้เจอพี่มานพเนี่ยแหละนะไม่รู้พี่มานพจะจำหมอได้หรือเปล่าที่วอร์ดอายุรกรรมนะอัสดาง6 ใต้ต้องบอกเลยว่าพี่มานพเนี่ยเป็นหมอระดับที่ถ้าถามก็คือว่าจีเนียสไม่ใช่ฉลาดแบบโดยทั่วไปแต่ฉลาดค่อนข้างอัจฉริยะหลายๆอย่างที่แกอธิบายเคสให้เราฟังเนี่ยหรือสอนเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮ้ยคนที่มีความพิเศษเท่านั้นแหละนะเป็นจีเนียสด็อกเตอร์เท่านั้นแหละ
ที่จะสามารถพูดออกมาได้นะเราจะรู้เลยว่าคนเนี้ยแตกต่างจากเรสซิเดนต์โดยทั่วไปซึ่งเราก็ดูไม่ผิดหรอกเพราะว่าในอนาคตพี่มานพก็กลายเป็นยังสตาฟและกลายเป็นซีเนียร์สตาฟในปัจจุบันตอนนี้กลายเป็นหัวหน้าศูนย์อะไรนะการรักษาแบบแม่นยําหรือพยากรณ์โรคแม่นยําสักอย่างหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรสซิเดนต์เนี่ยจะกลายเป็นอาจารย์แพทย์ได้เนี่ยจะต้องถูกคัดกรองซะก่อนว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยมีความพิเศษนะนะมีความเป็นพิเศษมีความพิเศษระดับหนึ่งนะเขาก็จะเลือกเป็นอาจารย์นะสำหรับหมอใช่ไหมเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่4ก็จะค่อนข้างจะสนิทกับเรสซิเดนต์นะซึ่งได้เจอพี่มานพก็ถือว่าเป็นโชคดีของหมอนะเพราะว่าพี่มานพก็สอนอะไรหมอหลายๆอย่างแต่ที่สําคัญที่จะต้องกล่าวถึงก็คืออาจารย์สองท่านซึ่งเป็นอาจารย์ระดับซีเนียร์สตาฟสองท่านชื่ออาจารย์สุมาลีนิมานิตและอาจารย์จินตนาสิรินาวินนะสองท่านเนี้ยมีบทบาทมากๆในการสอนหมอนะเอาง่ายๆเลยว่าเวลาเราขึ้นวอร์ดอายุรกรรมเนี่ยนะเขาก็จะต้องเดินตามเรสซิเดนต์เรสซิเดนต์เขาจะคอยสอนเรานู่นนี่นั่นเดินไปที่เตียงต่างๆใช่ไหมเขาก็สอนเคสนี้เป็นยังไงนู่นนี่นั่นเขาก็จะให้ความรู้เราเราก็เดินไปนะแล้วก็ฟังเข้าไปปรากฏว่าของหมอเนี่ยพิเศษสุดๆนะเป็นคุณหมอใจพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์สุมาลีนิมานิตนะโอ้โหบอกเธออดุลชัยต่อไปเนี้ยเธอไม่ต้องไปลาวอร์ดกับพี่เรสซิเดนต์เขาแล้วนะเธอจะต้องมาราวกับฉันทุกเช้าเห็นไหมอาจารย์เขาคงมองเห็นอะไรบางอย่างว่าไอ้นี่เนี่ยมันไปลาวอร์ดกับคนอื่นไม่ได้คือคงมีความเป็นพิเศษแต่พิเศษในที่นี้ไม่รู้ว่าโง่หรือเปล่านะนะไม่รู้ว่าโง่หรือเปล่านะอาจารย์สุมาลีเนี่ยเช้าๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าหมอเนี่ยจะถูกคัดเลือกออกมาคนเดียวเลยเพื่อนหมอคนอื่นๆเนี่ยก็ไปตามพี่มานพนะในการดูแลคนไข้นะแต่หมอเนี่ยไม่ต้องไปนะอาจารย์สุมาลีเนี่ยเรียกมาบอกอดุลชัยมาเล่ากับพี่ไหนอดุลชัยดูรายงานหน่อยรายงานแล้วก็จะมีรายงานทางการแพทย์นะที่เราจะเขียนรายงานคนไข้เราจะได้รับคนไข้หนึ่งคนเนี่ยเราก็จะเขียนตรวจร่างกายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะอาจารย์เขาจะตรวจรายงานเราตรวจเสร็จนะอดุลชัยเธอไปคัดมาใหม่7 รอบเนี่ยนะคือต้องบอกว่าในช่วงการเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยนะโหเราได้รับความเขี้ยวเข็ญมากนะเพราะว่าเราเป็นบุคคลพิเศษนะเป็นบุคคลพิเศษนะที่อาจารย์เนี่ยเขาให้ความสําคัญมากๆระดับซีเนียร์สตาฟต้องลงมาสอนเองเลยนะนะอ่ะคราวนี้ดูต่อไปพอเวลาผ่านไปเนี่ยหมอก็จบจากโรงเรียนแพทย์ริมน้ำนะแล้วก็ไปเทรนนิ่งเป็นศัลยแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์ทหารแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะที่โรงเรียนแพทย์ทหารแห่งหนึ่งเราจะไม่เอ่ยชื่อนะก็จะเรียกว่าตอนนั้นหมอก็จะกลายเป็นเรสซิเดนต์แล้วนะด้วยความเป็นเรสซิเดนต์ก็อย่างที่บอกก็จะสนิทกับนักศึกษาแพทย์ปรากฏว่าอย่างที่บอกอะว่าพอเราเจอนักศึกษาแพทย์หลายๆรุ่นหลายๆคนเราก็จะเจอนักศึกษาแพทย์ที่มีความแปลกอยู่ท่านหนึ่งอยู่ท่านหนึ่งนะคล้ายๆหมอโชนนี่แหละนะแต่ไม่ได้พูดแบบหมอโชนนะหมอโชนเนี่ยยังพูดได้รู้เรื่องมากกว่าคุณหมอที่หมอเจออีกนะหมอจะใช้ชื่อว่าคุณหมอขุมก็แล้วกันนะมาจากหมอขุมทรัพย์นะไม่ใช่หมอโชนนะมาจากหมอขุมทรัพย์เรียกว่าหมอขุมก็แล้วกันหมอขุมเนี่ยแกมีความฉลาดถามอะไรแกเนี่ยแกตอบได้หมดเลยนะแต่พอคุยเนี่ยแกจะหลบสายตาพอจะถามคําถามมันว่าเอ้ยขุมตอบสิแกก็จะหลบสายตาแล้วแกก็จะพูดการพูดของแกก็จะติดขัดกับครับพี่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่แกไม่ได้ติดอ่างนะพอแกตั้งสติได้นิดนึงแกก็จะเริ่มพูดได้เป็นปกติเออแกจะเริ่มพูดได้เป็นปกตินะแต่เรารู้เลยว่าลักษณะของหมอขุมเนี่ยค่อนข้างแปลกค่อนข้างแปลกนะการที่เราเรียนเรสซิเดนต์เนี่ยอย่างหมอเนี่ยเรียนเรสซิเดนต์ที่เป็นแพทย์ประจำบ้านทางด้านศัลยกรรมเนี่ยจะต้องเรียน4 ปีนะแล้วก็ต่อยอดเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ยอีก2 ปีดังนั้นเนี่ยรวมกันเป็น6 ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหมอเนี่ยจะเวลาท่านเห็นหมอแทนตัวเองเนี่ยบอกเป็นศัลยแพทย์แล้วก็ศัลยแพทย์ตกแต่งเพราะว่าหมอจบแล้วเนี่ยได้ประกาศนียบัตรเนี่ย2 ใบนะปรากฏว่าโชคดีนะโชคดีนะได้รับคัดเลือกได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์แพทย์เอาง่ายๆคือที่ได้รับคัดเลือกเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
หมอเขาไม่มีนะไม่ได้ว่าเก่งกาจอะไรนะพอเกิดว่าคุณหมอเขาไม่มีลาออกไปท่านมีลาออกไปหลายท่านกันละกันนะตำแหน่งก็เลยว่างอาจารย์ก็เลยบอกอดุลชัยมาเป็นอาจารย์ไหมเออนะแล้วก็เลยได้เป็นนะด้วยความที่ว่าพอเราเป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลเนี้ยโดยรวมแล้วเนี่ยเกือบ10 ปีใช่ไหมปรากฏว่าคุณหมอกูด็อกเตอร์เนี่ยที่เราเรียกว่าหมอขุมเนี่ยเขาจบไปแล้วแล้วเขากลับมาเทรนนิ่งเทรนนิ่งตอนแรกเราเจอเขาเฉยๆเราก็บอกอ้าวขุมกลับมาแล้วเหรอแล้วเขาก็กลับมาแล้วครับพี่เราก็ถามว่ามาเทรนอะไรอ่ะเออมาเทรนอะไรในใจเราคิดว่าเขาจะเทรนอายุรกรรมเพราะว่าเขาเนี่ยอ่านหนังสือเก่งมีความจำดีปรากฏว่าหมอขุมบอกว่ามาเรียนสันครับพี่เรานี่ตกใจเลยนะตกใจจริงๆแล้วมีเพื่อนเขาเดินเข้ามาบอกเรียนเป็นปลาสติกด้วยนะพี่ปลาสติกก็สัญญาแพทย์ตกแต่งนั่นหมายความว่าตอนนั้นเราเป็นอาจารย์แล้วใช่ไหมไอ้เพื่อนมันบอกว่าเราจะต้องสอนด้วยเรานี่ตกใจเลยเราบอกขุมเฮ้ยจะมาเป็นสัญญาแพทย์ตกแต่งเหรออย่าเลยอย่าเลยไปเปลี่ยนเถอะไปสมัครเข้ามาใหม่ไปเรียนอย่างอื่นอย่าเรียนศัลยแพทย์ตกแต่งไม่มอหรอกเราพูดกับขุมเขาตรงๆเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าการที่จะไปเปลี่ยนมันไม่ได้ง่ายๆพอคุณสมัครเข้ามาแล้วอ่ะเขาไม่ได้ให้เปลี่ยนง่ายๆแล้วหมอขุมเนี่ยเขาตั้งใจแล้วว่าเขาอ่ะจะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเรานี้แบบคิดในใจเอ๊ะทำไมตอนสัมภาษณ์อันนี้เป็นภาพในฉากนะทำไมตอนสัมภาษณ์เนี่ยเราไม่เห็นหมอขุมมาวะเพราะเราเป็นยังสตาฟแล้วใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยเวลาสัมภาษณ์ทางการแพทย์ไม่ได้มีหมอเยอะเหมือนในหนังอย่างนี้นะจะมีหมอในภาคเนี่ยไม่กี่คนหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหมอในภาคเนี่ยเต็มที่ก็มี3-4 คนเนาะในภาควิชานั้นๆเนี่ยทําไมเราไม่เห็นหมอขุมหรือว่าเราติดผ่าตัดปรากฏว่าหมอขุมเนี่ยตอนที่ไปใช้ทุนเนี่ยแกเนี่ยไปในพื้นที่ทุรกันดารเป็นพื้นที่พิเศษนอกจากนี้เนี่ยแกยังอาสาสมัครไปรบที่ต่างประเทศด้วยประเทศไทยมีส่งทหารไปต่างประเทศนะแล้วแกก็เป็นหมออาสาที่ร่วมไปกับทหารที่ไปรบต่างประเทศด้วยโอ้โหคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าอยากเรียนอะไรเนี่ยเจ้ากรมแพทย์อนุมัติหมดเราก็เลยอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอขุมจึงไม่ได้ผ่านการสัมภาษณ์นะไม่ได้ผ่านการสัมภาษณ์เราเลยไม่เจอคือถ้าสมมติท่านถามบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าหมอขุมมาสัมภาษณ์เนี่ยหมอเกมเนี่ยจะให้ผ่านไหมเพราะว่าในห้องเนี่ยนะก็จะมีคนทั้งยกมือไม่ยกมือใช่ไหมจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรามองว่าหมอขุมเนี่ยควรที่จะเรียนอย่างอื่นเพราะเขาเหมาะอย่างอื่นจริงๆอ่ะต้องบอกว่าหมอเนี่ยมีหลากหลายนะสาขาที่ไม่จําเป็นจะต้องไปคุยกับคนไข้อย่างยกตัวอย่างหมอดมยาอย่างเงี้ยท่านบางทีท่านเห็นแค่ตาอย่างเงี้ยอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วท่านอาจจะไม่เคยคุยกับหมอดมยาสลบเลยก็ได้นะอาจจะฟังเขาพูดนิดนึงอ่ะแล้วท่านก็หลับแล้วตื่นมาอีกทีก็ไม่เจอเขาแล้วมาหรือหมอเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยเขาไม่ต้องเจอคนไข้นะเขาไม่ต้องคุยกับคนไข้นะบางทีเขาอัลตราซาวด์ไปเขาอัลตราซาวด์ไม่ได้คุยอะไรกับท่านเลยนะพูดกันนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหมอหลากหลายที่ไม่ต้องใช้ทักษะในการพูดไม่ต้องใช้ทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับคนไข้แต่สัญญกรรมเนี่ยมันรวบรวมทักษะหลายๆอย่างก็คือท่านต้องมีมือที่มีหัตถการที่คล่องแคล่วผ่าตัดได้ดีแล้วผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยท่านต้องมาคุยพูดคุยกับญาติคนไข้ให้เข้าใจในสิ่งที่ท่านทำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีความยากใน2 สเต็ปนึกออกไหมหมอก็เลยในความคิดบอกหมอขุมเนี่ยเป็นอย่างอื่นได้แน่นอนนะแต่มาเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ยมันจะลําบากหรือถ้าเป็นแล้วอาจจะไม่รุ่งก็ได้นะกลายเป็นรุ่งริ่งแทนนะไม่ได้รุ่งเรืองนะด้วยความว่าตัวเราเนี่ยเป็นยังสตาฟใช่ไหมยังสตาฟจะต้องสอนเรซิเดนต์แน่นอนว่าหมอขุมเนี่ยจะต้องมาเจอเราซึ่งเป็นยังสตาฟซึ่งมันก็เป็นเหมือนในหนังเลยก็คืออะไรที่เราเห็นว่าง่ายๆเนี่ยเราก็จะให้คุณหมอที่มาเทรนด้านเนี้ยได้เริ่มฝึกทํายกตัวอย่างนะอย่างสมมุติว่าเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ยจะต้องเย็บแผลสวยใช่ไหมเราก็จะเริ่มให้อ่ะหมอขุมลองเย็บดูเราก็ดูระหว่างที่เขาเย็บอ่ะเราก็ดูไปด้วยนะ
ว่าเขาเย็บเนี่ยฝีมือเขาเป็นยังไงนอกมาการเป็นศัลยแพทย์เนี่ยต้อง Lady Hand Eagle Eye และ Lion Heart นะสามอย่างเนี้ยนะต้องสำคัญเราก็ดูว่าทักษะการเย็บเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ดูทักษะการเย็บยังไม่ค่อยคล่องยังไม่ค่อยคล่องเราก็สอนต่อไปเรื่อยๆว่าจะต้องเย็บอย่างนั้นอย่างนี้พอเราเห็นว่าทักษะการเย็บของเขาเริ่มเข้าที่แล้วคราวเนี้ยเราถึงให้เขามาลงมีดผ่าตัดโดยเวลาผ่าตัดเนี่ยศัลยกรรมเนี่ยโดยเฉพาะศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยจะมีการวาดรูปวาดอะไรก่อนคือเขาเรียกว่าดีไซน์ก่อนดีไซน์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเริ่มลงมีดเราก็จะบอกว่าอ่ะขุมลงมีดลงมีดตามที่พี่วาดไว้นะเหมือนกับคุณเขียนทับอ่ะคราวนี้เราก็ยื่นมีดให้หมอขุมเพื่อทําการผ่าตัดแล้วเราก็ก้มมองดูฟิลเราก็จะเรียกในคือก็คือฟิลผ่าตัดนะพื้นที่ในการผ่าตัดเราก้มดูแล้วก็ช่วยจับแล้วก็จะดูว่าเขาเนี่ยลงมีดตามที่เราวาดรูปไว้หรือเปล่าปรากฏเราก็ก้มอยู่เอ๊ะเวลาผ่านไป1 2 3 4 5เฮ้ยทำไมยังไม่ลงมีดวะปรากฏว่าหมอขุมเนี่ยถือมีดอยู่แล้วมือเนี่ยสั่นอย่างนี้เลยนะเขาเรียกว่าเอสเซนเชียลทีมอร์คือมือเนี่ยสั่นมันเกิดขึ้นจากความเครียดได้หรือขาดกาแฟก็ได้นะเราก็บอกให้คุมขาดกาแฟป่ะวะมันก็ไม่ใช่ครับพี่ผมไม่ได้กินกาแฟครับเราก็ดูแบบเฮ้ยขุมผ่าตัดอ่ะเดี๋ยวขุมผ่าตัดเราก็ก้มหน้าแล้วก็ดูที่ฟิลเพื่อที่จะช่วยผ่าตัดปรากฏว่าคราวเนี้ยเขาก็เอามือมาเข้ามาในฟิลก็คือในวิชั่นของเราละก็มองมือสั่นไม่หยุดเลยอ่ะเราก็เราคราวนี้เราเอามือจับมือขุมไว้เลยบอกเฮ้ยขุมหยุดไม่ได้ละเราเอามือจับแล้วเราดึงมีดออกแล้วเราก็บอกว่าขุมหยุดก่อนเดี๋ยวขุมดูพี่ไปก่อนเพราะอะไรเพราะศัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ยเวลาเขาลงมีดเนี่ยนะเวลาลงมีดมันจะต้องมั่นคงใช่ไหมเหมือนท่านวาดเนี่ยท่านต้องวาดตามรูปภาพที่กําหนดไว้ถ้าท่านมือสั่นอย่างเงี้ยแผลคนไข้มันก็หยึกหยักหยึกหยักดินอกใช่ป่ะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องคมชัดสวยงามนะปรากฏว่าเฮ้ยขุมทําไม่ได้อ่ะเราก็ไม่ว่าอะไรแต่เราไปบอกอาจารย์ เราไปบอกอาจารย์ที่อย่างที่บอกว่าจะต้องมีซีนีสตาฟใช่ไหมอาจารย์หัวหน้าภาคนั่นแหละบอกอาจารย์ผมผ่าตัดไอ้ขุมอ่ะไอ้ขุมมันผ่าไม่ได้นะอาจารย์อาจารย์เขาก็นิ่งเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่อยๆสอนมันอาจจะเครียดมันอาจจะตื่นเต้นมึง ไปว่าอะไรมันหรือเปล่า ผมก็บอกว่าผมไม่ได้ว่านะแต่ผมรู้ว่ามันอ่ะอาจจะมีความกลัวอยู่คือลงมีดผ่าตัดเนี่ยมันมีความกลัวอยู่นะคราวนี้เคสที่สองเราก็บอกว่าขุมเดี๋ยววันเนี้ยพี่จะให้เองผ่าตัดนะก็ครับพี่เหมือนเดิมเป็นแบบเดิมเลยผ่าไม่ได้มือสั่นกัก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 เราก็บอกเฮ้ยเป็นอะไรวะพี่ดุเปล่าวะบอกไม่ได้ครับพี่เกมใจดีครับเราก็บอกเอาอย่างนี้ผมเดี๋ยวเองไปกินยาตัวนี้ก็แล้วกันเบต้าบล็อกเกอร์เองไปสั่งยาเลยแล้วเองกินเลยนะวันไหนที่มีเคสผ่าตัดเข้ากับพี่เนี่ยเองกินยาตัวนี้มาก่อนเลยครับพี่ไปแล้วก็มาถึงที่หน้าห้องผ่าตัดอีกวันหนึ่งกินยายังบอกกินแล้วครับบอกโอเคอ่ะแบบเดิมมือเขาสั่นน้อยลงมือเขาสั่นน้อยลงนะเกือบจะเป็นปกติเพราะนั้นอันนี้จะพูดให้ฟังว่าเรื่องของกูด็อกเตอร์เนี่ยความที่เป็นออทิสติกเนี่ยมันคืออีกเรื่องหนึ่งนะสกิลในการผ่าตัดเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันสามารถฝึกกันได้นะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยหมอขุบเนี่ยก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งแล้วท่านอาจจะได้เจอคุณหมอขุมผ่าตัดแล้วก็ได้เพราะหมอเชื่อว่าปัจจุบันเนี้ยคุณหมอขุมแกคงหายแล้วเพราะนั้นอย่างที่บอกว่านะอย่างที่บอกว่าออทิซึมไม่เกี่ยวข้องกับแฮนด์สกิลคนละเรื่องกันแฮนด์สกิลเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้นะคราวนี้ก็อย่างที่บอกถ้าท่านเป็นคนไข้ท่านอยากให้หมอกู๊ดด็อกเตอร์ผ่าตัดท่านไหมนะ
ผ่าตัดท่านไหมเดี๋ยวมาพิมพ์คอมเมนต์ได้และถ้าสมมุติว่าในชีวิตของท่านท่านได้เจอหมอลักษณะไหนบ้างนะหมอทั่วไปที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีกับหมอทั่วไปที่มีทักษะการสื่อสารที่ไม่ดี นะเดี๋ยวนี้จะมีเยอะท่านเคยเจอหมอที่เป็น genius doctor ไหมเราท่านฟังแล้วรู้สึกเลยว่าคนเนี้ยมีความเป็นอัจฉริยะบุคคลอยู่แต่เขาอาจจะมีทั้งสื่อสารดีและสื่อสารไม่ดีก็ได้นะสามท่านเคยเจอแบบหมอกูด็อกเตอร์ไหม พอท่านคุยกับเขาท่านจะรู้สึกว่าการคุยกับเขามีความแปลกอยู่นะแต่ส่วนตัวของหมอแล้วนะหมอเนี่ยยังไม่เคยเจอหมอที่เป็นลักษณะกูด็อกเตอร์ที่ฉลาดกว่าจีเนียสด็อกเตอร์นะอันนี้พูดกลางๆนะคือความฉลาดไม่ว่าจะเป็นแอสเพอร์เกอร์หรืออะไรเนี่ยกับคนที่เป็นจีเนียสจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมีภาวะออทิสซึมเนี่ยมันต่างกันนะสุดท้ายทักษะการผ่าตัดไม่ได้มาพร้อมกับความเป็นจีเนียสหรือกูด็อกเตอร์ทักษะการผ่าตัดเป็นเรื่องของการฝึกฝนเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกูด็อกเตอร์หรือจีเนียสด็อกเตอร์ถ้าฝึกฝนแฮนด์สกิลหรือทักษะการผ่าตัดได้ดีแล้วก็สามารถผ่าตัดได้นะครับสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ